ฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยที่หนักๆที่สุดเลยในยุโรปก็คือฝรั่งเศสเราเพิ่งรายงานว่ามียอดติดเชื้อเกิน2ล้านรายไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมายอดล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2ล้าน1แสนกว่ารายแล้วนะคะแล้วที่สำคัญค่ะผู้ป่วยที่อาการหนักเนี่ยมีอยู่ถึง 2,000 กว่ารายนะคะพาไปดูที่เยอรมนีซึ่งตอนนี้เองสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ค่ะนอกจากการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยยังมีคนออกมาประท้วงมาตรการการรักษาระยะห่างแล้วก็การล็อกดาวน์ที่ให้คนอยู่ที่บ้านด้วยเขามองว่าเป็นการละเมิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วการประท้วงเนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดได้เลยค่ะภาพที่เห็นค่ะผู้ประท้วงกว่าพันคนเดินไปตามถนนในเมืองไลฟ์ซิกของเยอรมนีนะคะเพื่อต่อต้านมาตรการควบคุมทางสังคมชะลอการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการชุมนุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศค่ะเมืองไลฟ์ซิกนะผู้ประท้วงมาตรการโควิดได้ถูกควบคุมตัวไปจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีการจับกุมผู้ชุมนุมประมาณ500คนแล้วค่ะจากผู้ประท้วงที่มารวมตัวกันมากกว่า 1,000 คนที่จัตุรัสออกัสตัสนะคะตำรวจเนี่ยใช้กฎหมายอย่างเต็มที่สำหรับผู้ชุมนุมที่มีการรวมตัวกันนานเกือบ2สัปดาห์แล้วค่ะแต่การประท้วงก็มีทีท่าว่าจะลุกลามเพราะว่าผู้ประท้วงยิ่งไม่พอใจมากขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนะคะก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป18พฤศจิกายนที่ผ่านมาตำรวจเยอรมนีทำการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยการใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงในเบอร์ลินใกล้ๆกับประตูบรันเดนบรูกค่ะซึ่งผู้ชุมนุมออกมาประท้วงข้อเรียกร้องเดียวกันก็คือไม่พอใจกฎหมายป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศผู้ประท้วงบอกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและจะนำไปสู่ระบอบเผด็จการโรคโคโรนาในอนาคตนะคะภาพที่เห็นค่ะไม่ใช่ข่าวการชุมนุมประท้วงกฎหมายป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรกของเยอรมนีเพราะว่าเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนทั้งที่ไลฟ์ซิกแล้วก็ที่แฟรงก์เฟิร์ตก็มีการประท้วงเกิดขึ้นในรูปแบบใกล้ๆกับครั้งนี้มาแล้วนะคะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยการประท้วงก็จบลงด้วยการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจค่ะมีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ถูกจับกุมเป็นจำนวนมากเลยค่ะไปดูที่ฝรั่งเศสนะคะล่าสุดตอนนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดเนี่ยทะลุ2ล้าน1แสนรายไปแล้วจากข้อมูลทางการของฝรั่งเศสสถิติจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะพบว่ามีผู้ป่วยยืนยันรวม2ล้าน1แสน 27,051 รายเป็นผู้ป่วยรายใหม่ค่ะ 17,881 รายในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะยอดเสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่ 48,518 รายในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม253รายค่ะช่วง7วันที่ผ่านมาฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม 14,254 รายนะคะแล้วในจำนวนนี้ค่ะจากผู้ป่วยทั้งหมด2ล้านกว่าราย 2,168 รายนะขออภัยค่ะ 2,168 รายตอนนี้อาการสาหัสอยู่นะคะทางการฝรั่งเศสบอกค่ะว่าอัตราการทดสอบเชื้อโควิด-19 ในฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ผลตรวจที่เป็นบวกก็เริ่มที่จะลดลงแล้วค่ะในช่วง7วันที่ผ่านมาลดลงเหลือ 14.8% นะคะฝรั่งเศสเองตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่ติดเชื้อสะสมสูงที่สุดในทวีปยุโรปแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตก็ยังต่ำกว่าสหราชอาณาจักรแล้วก็อิตาลีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ